คุณรู้หรือไม่ทีมฟุตบอลอังกฤษเดินทางทัวร์ประเทศออสเตรเลียเมื่อปี1988ลงได้ทั้งหมด25นัดชนะได้14เกมมาพบกันในช่วงที่2ของ Sport Today นะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาฟังคำถามที่จะชิงรางวัลรองเท้าฟุตซอลจากไนกี้คู่นี้กันเลยใช่แล้วค่ะสำหรับคำถามมีอยู่ว่าเมื่อวานนี้รายการ Sport Today มีสกู๊ปพิเศษช่วงไทย Today เป็นใครค่ะตอบชื่อจริงเท่านั้นนะคะอย่าชื่อเล่นนะคะขอเป็นชื่อจริงค่ะย้ำอีกหนึ่งครั้งเมื่อวานนี้รายการ Sport Today มีสกู๊ปพิเศษช่วงไทย Today เป็นใครตอบเป็นชื่อจริงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมที่ทราบแล้วโทรมาร่วมสนุกได้ที่หมายเลข02-615-9011ค่ะสาย1สายเท่านั้นนะคะในช่วงรายการสดของเรานะคะจะได้รับรางวัลในวันนี้ของเราไปเป็นรองเท้าจากไนกี้คุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะเมื่อวานแล้วมาบอกมาตั้งคำถามทำไมวันนี้คะก็ให้คนที่เป็นแฟนรายการที่ติดตามดูรายการของเราเนี่ยได้เป็นผู้โชคดีไงเราต้องการพวกแฟนพันธุ์แท้ของรายการเราแล้วก็ที่สำคัญอยากจะบอกว่าถ้าใครบอกเอ๊ะเมื่อวานไม่ได้ติดตามอยากให้ติดตามตลอดทั้งรายการของเราเลยครับผมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะได้ทราบคำตอบแน่นอนไม่อยากให้พลาดกันไปเพราะว่าของขวัญชิ้นนี้เป็นของขวัญพิเศษจริงๆจากทีมงานของเรา Sport Today ที่มอบให้กับคุณผู้ชมค่ะครับผมช่วงต่อไปเดี๋ยวไปดูว่าสื่อออนไลน์ครับเขามีประเด็นที่น่าสนใจอะไรอย่างไรกันบ้างครับในช่วงของ Media Watch ครับMedia Watch ไปที่เรื่องของวงการบาสเกตบอล NBA กันบ้างครับเมื่อคลิฟแลนด์คาวาเลียร์ต้องเจอข่าวร้ายครับเพราะว่าทางวาเลยาวเซ็นเตอร์ของทีมได้รับบาดเจ็บต้องพักทั้งฤดูกาลครับประเด็นนี้เราเอามาจากทาง ESPN แล้วก็ NBA.com ครับ ESPN ก็ระบุว่าหลังจากที่คลิฟแลนด์คาวาเลียร์ส่งตัวอาเดอร์สันวาเลยาวไปสแกน MRI ก็ปรากฏว่าเอ็นร้อยหวายฉี่ครับและต้องเข้ารับการผ่าตัดไม่สามารถกลับมาเล่นได้อีกแล้วในช่วงซีซั่นนี้ซึ่งวาเลยาวก็เจ็บมาจากควอเตอร์ที่3ในเกมที่ชนะทิมเบอร์วูฟไป125-104เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับ NBA.com เผยข่าวในทางเดียวกันโดยบอกว่าวาเลยาวเจ็บทั้งฤดูกาลและเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคาวาเลียร์ในการลุ้นแชมป์เพราะการบาดเจ็บครั้งนี้ทำให้ทิสซันทอมสันเซนเตอร์ซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่และผลงานดีคงได้โอกาสลงทำหน้าที่แทนครับจากนี้ค่ะเรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะถ้าเกิดพูดถึงคริสต์มาสทางฝั่งของอเมริกานะคะเขาก็จะมีในส่วนของอเมริกันเกมที่น่าสนใจนั่นก็คือ NBA ในนัดคริสต์มาสเดย์เกมนั่นเองค่ะเราไปดูกันนะคะว่า5สิ่งที่สาวกบาสเกตบอล NBA ไม่ควรพลาดในคริสต์มาสเดย์เกมจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันค่ะNBA Christmas Day Games สุดยอดทวนที่ลงแข่งขันกันเป็นประจำนับตั้งแต่ปี1947กลับมาแล้วโดยในปี2014เกมกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเรามาดูกันว่ามีอะไรที่เราสาวกเยทัวไม่ควรพลาดกันบ้างอย่างแรกเลยบอลเจมส์เยือนทีมเก่าเจมส์กลับมาเยือนอเมริกันแอร์ไลน์ซารีน่าทีมเก่าอีกครั้งพร้อมกับข่าวร้ายที่คลิฟแลนด์คาวาเลียร์ที่เสียตัวแอนเดอร์สันวาเรจาวเซนเตอร์ชาวบราซิลจากอาการบาดเจ็บปีนี้ลงเล่นไม่ได้อีกแล้วงานนี้ต้องรอดูกันว่าไมอามี่ฮีทอดีตต้นสังกัดของเจมส์ที่เคยมีผลงานดีตลอด4ปีที่อยู่กับทีมทำพาแฟนชายสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบชิง4ปีติดแถมยังช่วยซิลแชมป์มาครองในปี2012และ2013จะต้อนรับกับสู้เจมส์อย่างไรและจะเกิดเรื่องดราม่าเหมือนครั้งที่เจมส์ย้ายออกมาจากคาวาเลียร์หรือไม่ต้องติดตามแต่ที่แน่ๆมีข่าวแว่วมาว่าที่เตรียมจะฉายวิดีโอล้ำลึกความสำเร็จให้กับเจมส์ก่อนเริ่มเกมทั้งนี้หากย้อนดูสถิติเก่าของเจมส์เขามักจะระเบิดฟอร์มเวลาเจอทีมเก่าโดยเมื่อครั้งที่อยู่กับไมอามี่ฮีทเกมแรกที่เขาพบกับคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เขาทำได้ถึง38คะแนนอย่างที่2โคบี้ไบรอันจะเล่นได้ดีหรือไม่ยังไม่ทันครึ่งฤดูกาลดีปีนี้โคบี้ก็สร้างสถิติที่เป็นประวัติศาสตร์มากมายทั้ง2ฟิลโกวืดมากครั้งที่สุดรวมถึงการเลื่อนทั้งอันดับการทำคะแนนสูงสุดตลอดกาลเป็นอันดับที่3แซงหน้าไมเคิลโจแดนตำนานของชิคาโกบูลส์เป็นที่เรียบร้อย
คราวนี้โคบี้ต้องพา LA Lakers บุกไปเยือน United Center ทีมของ Chicago Bulls โคบี้ก็ระเบิดฟอร์มทำมากกว่า30แต้มใน2เกมล่าสุดจะดีต่อเนื่องขนาดไหนนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันครับอย่างที่3รัสเซลเวสบุกปะทะกับโทนี่พาร์เกอร์เกมนี้เวสบุกเตรียมพาโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์บุกเยือนทีมของซานโตนิโอสเปอร์สสาวกของทั้ง2ทีมต้องจับตาดูว่าจะมีดราม่าเกิดขึ้นเหมือนรอบชิงแชมป์สายตะวันตกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาหรือไม่โดย OKC โดนสเปอร์เอาชนะไปได้4-2เกมซีรีส์ก่อนที่สเปอร์จะไปได้ไกลที่สุดถึงตำแหน่งแชมป์สมัยที่5และคราวนี้เวสบุกอาจจะต้องเจองานยากอีกครั้งเมื่อคู่หูคนสำคัญอย่างเควินดูแรนต์อาจจะหายเจ็บไม่ทันลงช่วยเขาลงสนามพบกับสเปอร์ขณะที่ทีมแชมป์เก่าต้องลุ้นเช่นกันว่าคาวายเลียวนาจะหายเจ็บทันหรือไม่แต่งานนี้โค้ชป๊อปเรฟปอโปวิชมั่นใจคาวายหายทันแน่นอนอย่างที่4ต้องจับตาผลงานของ Golden State Warriors นับเป็นทีมที่มีสถิติที่ดีที่สุดของลีกในเวลานี้ชนะ23แพ้เพียงแค่4มักจะทำสถิติชนะ16เกมรวดก่อนถูกหยุดสถิติโดยเมมฟิสกริซลีย์และต้องแพ้นอกบ้านเป็นเกมที่2หลังจากพลาดท่าแพ้ให้กับ LA Lakers ในเกมที่แล้วงานนี้วอริเออร์ต้องบุกไปเยือน LA อีกครั้งแถมจะเป็น Clippers ที่แข็งแกร่งกว่า Lakers สตีฟเคอร์จะเตรียมทีมได้ดีแค่ไหนแถมเกมนี้ยังขาดแอนดูโบกัตที่เจ็บเข่าเพราะเขาอาจจะต้องหยุดสถิติแพ้นอกบ้านไว้ที่2เกมติดหรืออาจจะแพ้เกมนอกบ้านไปเกมที่3ติดต่อกันซาวเวอร์ไบเออร์สอย่าลืมส่งสายไปเชียร์แล้วครับสุดท้ายจับตาดูจอห์นวอลกาจ่ายของวอชิงตันวีซ่าที่เวลานี้ถูกขนานนามว่ามีคือผู้เล่นที่ดีที่สุดอีกหนึ่งคนของลีกนักสถิติการทำแต้มจะไม่ได้สวยหรูเหมือนกับใครแต่เมื่อมีวอลอยู่ในสนามย่อมสร้างความกดดันให้กับคู่แข่งได้ไม่น้อยล่าสุดวอลติดท็อป5กัดใจที่มีผลงานดีที่สุดของลีกในเวลานี้งานนี้เดอะฟิชเชอร์โค้ชของนิวยอร์กนิกส์ที่เตรียมเปิดเมดิสันสแควร์การ์เดนเล่นคริสต์มาสเกมเป็นครั้งที่50ของสโมสรต้องเตรียมแผนรับมือความปราดเปรียวและความฉลาดในการส่งบอลของวอลให้มั่นคงเลยทีเดียวแถมท้ายด้วยชุดการแข่งขันนับตั้งแต่ปี2012ที่ผ่านมาทั้งลีกเอาชุดพิเศษเพื่อเกมนี้โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น Big Color Big Logo มาในปีนี้ชุดแข่งคริสต์มาสเกมย้อนยุคกันเล็กน้อยด้านหน้ามีโลโก้ของทีมอยู่กลางอกพร้อมเบอร์ที่ใหญ่โตไม่แพ้ด้านหลังกลับกันด้านหลังจะมีโลโก้ของ NBA พร้อมเบอร์ของผู้เล่นที่สำคัญสิ่งที่เปลี่ยนไปคือชื่อที่ปักอยู่ใช้เป็นชื่อหน้าครั้งนี้เพราะทางลีกอยากเพิ่มความเป็นกันเองระหว่างนักกีฬากับแฟนๆให้เรียกชื่อแทนชื่อนามสกุลเหมือนอย่างที่เคยมากันที่สำหรับโปรแกรมการแข่งขันที่ไม่อยากคุณผู้ชมพลาดกันนะคะสำหรับทางด้านของ NBA Christmas Day Game ค่ะนิวยอร์กนิกส์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนวอชิงตันวิซาร์ดซานอันโตนิโอสเปอร์ค่ะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์สในขณะที่คู่นี้นะคะถ่ายทอดสดทาง True Sport HD 1666และ True Sport 3683นะคะตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปไมอามี่ฮีทจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนคลิฟแลนด์คาวาเลียสค่ะอีกหนึ่งคู่ชิคาโกบูลส์จะพบกับ LA Lakersและอีกหนึ่งคู่ที่ถ่ายทอดสดนะคะทางทวิชชั่นของเราก็คือ LA Clippers เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน Golden State Warriors ติดตามได้นะคะ NBA TV 6:40 น.เป็นต้นไปค่ะก็อย่าลืมติดตามนะครับ NBA ในช่วง Christmas Day ส่วนเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ครับเพย์ตันแมนนิงครับสุดยอดควอเตอร์แบ็กของทีมเดนเวอร์บรองโกก็เปิดเผยว่ายังไม่มีแผนจะเลิกเล่นหรือว่ารีไทร์หลังจบฤดูกาลนี้และจะยืนยันว่าจะเล่นต่อไปในซีซั่นนี้ไม่ว่าผลการแข่งขันของทีมนั้นจะจบลงแบบไหนครับควอเตอร์แบ็กวัย38ปีเล่นในลีกมาแล้วกว่า17ฤดูกาลและผ่านการผ่าตัดกระดูกต้นคอมาแล้วถึง4ครั้งครับก็บอกว่ายังไม่เคยคิดถึงเรื่องเลิกเล่นแม้แต่นิดเดียวจะกลับมาเล่นอีกครั้งในปีหน้าถ้าบองโก้ยังต้องการเขาอยู่ส่วนในเวลานี้เขาต้องคิดถึงเกมที่จะเจอกับโอ๊คแลนด์เรดเดอร์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับเพย์ตันแมนนิงยอมรับว่าในช่วงเวลานี้ของทุกปีมักจะมีการพูดคุยถึงเรื่องการเปลี่ยนโค้ชซึ่งก็ไม่แน่ว่าบางทีเขาอาจจะต้องตกเป็นข่าวไปด้วยเพราะอายุของตนเองก็อยู่ในวัยเดียวกับโค้ชหลายคนที่ทำงานอยู่ในตอนนี้จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ช่วงปลายปีแบบนี้ก็จะมีข่าวว่าเพย์ตันแมนนิงเลิกเล่นนะครับ
สำหรับสถิติในปีนี้ของเพเทิร์นแมนนิงเขาทำผลงานคว้างทัชดาวได้ถึง39ครั้งมากที่สุดในลีกปีนี้ครับซึ่งเกมสุดท้ายในช่วงเรกูล่าซีซั่นที่พบกับเรดเดอร์ในวันอาทิตย์นี้ถ้าหากว่าแมนนิงคว้างได้เพิ่มอีก1ทัชดาวจะทำให้เขากลายเป็นควอเตอร์แบ็คคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้างทัชดาวได้อย่างน้อยถึง40ครั้งใน3ปีติดต่อกันครับส่วนจอห์นเอลเวย์ครับตำนานของบรองโก้ที่ปัจจุบันทำงานเป็นผู้จัดการทั่วไปของทีมก็บอกว่าเขาเองก็ยังเชื่อมั่นว่าแมนนิงยังมีทีเด็ดอีกเยอะแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเชื่อว่าแมนนิงยังสามารถรักษาร่างกายให้เล่นในลีกได้ยาวนานกว่านี้แน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับแฟนๆกีฬานะคะที่ในช่วงของปีใหม่นี้ยังไม่มีโปรแกรมไปไหนค่ะเรามีอีกหนึ่งรายการกีฬานะคะที่น่าสนใจนะคะสำหรับทางด้านของแฟนเทนนิสที่ห้ามพลาดนะคะกับการแข่งขันในรายการนี้ซึ่งเป็นเทนนิสรายการพิเศษจัดขึ้นที่หัวหินช่วงสิ้นปีค่ะกับ World Tennis Thailand Championship 2015หัวหินไทยแลนด์ฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยทัพนักเทนนิสระดับโลกนำโดยโทมัสเบอร์ดิชมิลอสราโอนิชดาบิดเฟเรจอห์นอีสเนอร์ฟาบิโอฟอร์ตนินี่และริชาร์ดกาสเก้ระหว่างวันที่31ธันวาคมถึงวันที่2มกราคม2558ณสนามเซนเทเนียลปาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถ่ายทอดสดที่ชูวิชั่นที่เดียวนะคะทางช่อง True Tennis HD 670หรือรับชมได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชันของเรา True Vision Anywhere นั่นเองค่ะจะไปชมที่หัวหินเลยก็ได้จะชมที่บ้านก็ได้เพราะว่า True Vision ของเรารับหน้าที่ถ่ายทอดสดนะคะยังมีข่าวกีฬาอื่นๆที่ให้ติดตามกันนะครับไปดูในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับทีมฮาร์บอลหัวหน้าโค้ชของซานฟรานซิสโก 49ers เปิดเผยกำลังปิดหูปิดตาตัวเองไม่สนใจเรื่องข่าวลือที่จะถูกปลดออกจากทีมยังไม่สามารถพาทีมเข้าสู่รอบเพลย์ออฟได้ชี้ยังมีภารกิจต้องพาทีมพบกับ Arizona Cardinals ในเกม Sunday Night สัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลปกติจึงอยากมุ่งสมาธิไปที่การวางแผนและเตรียมตัวความพร้อมให้ดีที่สุดจอห์นสมิธผู้เล่นฟรีเอเจนต์ของ Detroit Pistons ที่ถูกฉีกสัญญาก่อนจะถึงปี2016ตัดสินใจไปร่วมงานกับ Houston Rockets เป็นที่เรียบร้อยด้วยสัญญา2ปีมูลค่า 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐพร้อมเปิดเผยต้องการร่วมงานกับทีมลุ้นแชมป์ NBA โดยเวลานี้ฮิวสตันรั้งอันดับที่4ของสายตะวันตกมีสถิติชนะ20แพ้7สหพันธ์ยานยนต์นานาชาติหรือ FIA อนุญาตให้ลูอิสแฮมิลตันแชมป์โลกฟอร์มูล่าวันคนล่าสุดของ Mercedes GP ใช้หมายเลข44ต่อไปในฤดูกาลหน้าหลังแฮมิลตันได้ปฏิเสธใช้หมายเลข1เพื่อบ่งบอกสถานะการเป็นแชมป์โลกตามคำแนะนำของ FIAโดยแฮมิลตันเคยให้เหตุผลของการใช้หมายเลขนี้ว่าเขาคว้าแชมป์ครั้งแรกในการแข่งขันรถคาร์ด้วยหมายเลข44และมีรอยสักหมายเลข44อยู่ด้านหลังใบหูข้างขวาริชาร์ดกาสเกย์นักเทนนิสหนุ่มมือ26ของโลกจากฝรั่งเศสเตรียมพบกับดาบิดเฟเรคู่แข่งมือ10ของโลกจากสเปนส่วนฟาบิโอฟอจินี่มือ20ของโลกจากอิตาลีจะพบกับจอห์นอิสเนอร์มือ19ของโลกจากสหรัฐประเดิมการแข่งขัน World Tennis Thailand Championship ที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันแรกก็นั่นก็คือสรุปข่าวกีฬารอบโลกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมากับ TPL Today น่าสนใจจริงๆนะคะสำหรับทัพนักกีฬาไทยนะคะที่ไปคว้าแชมป์ชุด AFF Suzuki Cup นะคะล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรีก็ปิดทำเนียบฉลองให้กับพวกเขาอย่างยิ่งใหญ่กลับมาติดตามมาต่อช่วงหน้าค่ะวันนี้ในอดีต25ธันวาคมปี1971การแข่งขัน NFL ที่นานที่สุดใช้เวลา82นาที40วินาทีไมอามี่ดอลฟินชนะชีฟ27-24